สวัสดีทุกท่านครับและนี่เป็นซีรีส์ Excel for Data Analysis หรือว่าการใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลครับและนี่เป็น EP 3ครับซึ่งเป็น EP สุดท้ายของซีรีส์นี้ครับเราจะไปดูเรื่องของการสร้างรีพอร์ตด้วยการใช้ Pivot Table แล้วก็ Pivot Chart ครับในปัจจุบันครับทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลครับถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องมีติดตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่เป็น Business Development ทีม Sales and Marketing ครับหากมีทักษะนี้ติดตัวครับก็สามารถทำให้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือได้สามารถเข้าใจสถานการณ์ธุรกิจได้สามารถเข้าใจถึงยอดขายที่เรากำลังทำอยู่ได้หรือการเปรียบเทียบครับยอดขายในแต่ละเดือนครับว่าเรามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงผมใหม่นรุษสุนทานนท์ครับอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Science Data Analytics และมีประสบการณ์ในการนำทีม Data Scientist ทั้งในสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ครับนอกจากนี้ยังเป็นแอดมิน Facebook Page nerd.data แล้วก็ www.nerd-data.com รวมถึงเป็นผู้เขียนหนังสือ Short Note The Data Scientist Journey ครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการวิเคราะห์ข้อมูลครับแล้วก็การสร้าง Reportด้วย Pivot Table แล้วก็ Pivot Chart ครับใน EP 3นี้ครับสำหรับ EP 3นี้ครับเราจะทำเรื่องของการสร้างรีพอร์ตโดยใช้ Pivot Table แล้วก็ Pivot Chart ครับก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีอยู่ใน EP 2และ EP 1ครับหากใครยังไม่มีพื้นฐานเหล่านี้เลยอาจจะไปพิจารณาเรียนใน EP 1หรือ EP 2มาก่อนครับหรือท่านที่มีทักษะอยู่แล้วครับก็สามารถเริ่มที่ EP นี้ได้ครับคอร์สนี้ครับจะเหมาะกับผู้ที่อยู่ในสายงาน Data ครับไม่ว่าจะเป็น Data Analyst หรือว่า Business Analyst ครับแต่ไม่ต้องการการโคดดิ้งครับกลุ่มที่2ครับผู้ที่กำลังจะย้ายงานมายังสายงาน Data ครับกลุ่มที่3ครับทีมงานที่อยู่ในทีม Business Development หรือว่าทีม Sales and Marketing ครับแล้วก็ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลครับต้องการวิเคราะห์ข้อมูลได้ในเบื้องต้นด้วยตัวเองครับหรือว่าผู้สนใจทั่วไปครับและต่อไปครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบทแรกครับก็คือการแนะนำการใช้ Pivot Table แล้วก็ Pivot Chart ในการสร้าง Report โดยใช้ Excel